เป็นชายหนุ่มเมียหนึ่งลูกสามตั้งใจหางานจนมีงานทำวันทำวันก็พอขยันสร้างงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยก็ยังทำทำงานความคิดอ่านสร้างสรรค์เต็มหัวเอารับราชการรับงานประชาชนไม่เคยบ่นไม่เคยยั้งทำงานวิชาประจบสอบพ่อไม่เคยเรียนวิชาหน้าด้านหน้าทนไม่เคยศึกษาเขาตั้งหน้าทำงานอยู่อย่างเดียวไม่เคยเกี่ยวไม่เคยเรียนพวกเจ้านายทั้งกายใจมุ่งรับใช้ประชาชนจนหมดแรงเสียงต่อว่าเสียงของประชาชนต่างก็บ่นเรื่องราชการไทยโอ้ยอดชายยอดความหวังของไทยสร้างภาพใหม่ให้สดสวยช่วยที่รับถูกจ้องมองจากเพื่อนทำงานกลัวขอผ่านก้าวล้ำหน้าตัวชวนทำชั่วอยากจะรวยไหมตัวพอยอดชายยอดราชการไทยไม่เคยรับเงินสินบนจากใครไม่เคยน้อยใจที่อยู่อย่างจนพอพังบอกว่ารวยลุงไม่ต้องกลัวพ่อไม่ชั่วทุกเจ้าจนอย่าอายใครผู้ยิ่งใหญ่ต้องรับใช้ประชาชนท่านบอกแน่ตอนนั้นยอดชายยอดราชการไทย